โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูซาลาเปาลาวาไข่เค็มมาฝากกันค่ะวิธีทำไส้ไข่เค็มลาวาใส่แป้งข้าวโพดแป้งคัสตาร์ดนมผงไข่แดงเค็มน้ำตาลทรายนมข้นหวานเนยละลายและกลิ่นวานิลาลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทลงในภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมของไส้ทรงตัวดีวิธีทำซาลาเปาลาวาไข่เค็มใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษลาบัวหิมะยีสต์แห้งผงฟูและน้ำตาลลงในอ่างตีคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำและเนยขาวใช้หัวตีรูปตะขอตีจนก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดก้อนละ40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่ก้อนโดออกเป็นแผ่นตักไส้ไข่เค็มใส่ตรงกลางแป้งโดจับจีบซาลาเปาให้สวยงามรองด้วยกระดาษรองซาลาเปาพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้ค่ะอุ่นในลังถึงในน้ำเดือดวางซาลาเปาลงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนึ่งประมาณ10นาทีแล้วนำออกจากลังถึงแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูซาลาเปาลาวาไข่เค็มเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้หมีอะไรกิน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 ก็บอกว่าชื่อร้านเขาหมีอะไรกินชื่อร้านว่าหมีอะไรกินค่ะโอเคไหมคะก็สามารถกินนี้ได้เลยยูนิคอร์นบ้างล่ะเป็ดบ้างล่ะหงส์บ้างล่ะพูดมากพูดมาอยากรู้แล้วว่าร้านหมีอะไรกินเขามีอะไรให้หมีของเบลตามเข้ามาเลยดีกว่าและจะดูดสำเนียงใต้ทำไมงงไม่เข้าใจก็ไทยอีกแบบนึงนะเผื่ออันนี้มันชัดไม่ใช้ได้เลยใช้ได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เบิร์ดครับผมอาหารที่มาวางเรียงรายหน้าน้องต้องบอกเลยมาจากร้านหมีอะไรกินครับหมีอะไรกินทำไมต้องชื่อว่าหมีอะไรกินด้วยเจ้าของร้านเลยนะครับผมเป็นคนระยองมันจะมีลูกเนอร์ของมันนะครับในภาษาอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอามาดัดแปลงให้มันมีลูกเล่นคำว่าจริงๆแล้วมีอะไรกินใช่ครับมาจากคำว่ามีอะไรกินอ๋อมีอะไรกินใช่อย่างเงี้ยเป็นแบบระยองนิดนึงใช่เริ่มที่จานแรกอันนี้คืออะไรคะน่าทานมากเลยจานแรกเป็นด้งเสือร้องไห้นะครับอันนี้ทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วใช่ครับผมตัวนี้เป็นส่วนของน้ำอกครับจานต่อมาค่ะจานต่อมาเป็นข้าวหมูย่างครับด้งดีรสชาติดีแล้วบวกกับน้ำจิ้มของเขานะคะครับไทยแท้มากๆจริงๆแล้วอย่างจานนี้ฮะกี้ต้องกินกี่คนจริงๆเมนูอันนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะข้าวถาด2018ครับมันคือข้าวถาดหลายใจเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะโดยปกติแล้วเวลาลูกค้ามาอย่างเงี้ยโดยทั่วไปคือก็จะเป็นข้าวถาดหน้าเดียวใช่มั้ยครับแล้วบางทีแบบทาร์เก็ตลูกค้าที่มาหลายคนเขาก็อยากแบบว่าได้แบบคนนี้อยากกินอันนี้คนนี้อยากกินอันนั้นเราก็เลยเอาทั้งหมดมาให้ลูกค้าเลือกเลยครับว่าลูกค้าอยากได้หน้าไหนบ้างมาถึงที่เมนูนี้หน้าตาน่าทานมากๆครับผมชื่อเมนูว่าข้าวปั้นพันธุ์ไทยครับเชฟค่ะข้าวปั้นพันธุ์ไทยข้าวเอไรส์ก็ข้าวพันธุ์ไทยเหมือนกันครับถ้าเดี๋ยวจะขออนุญาตให้เชฟเนี่ยเอาข้าวเอไรส์ไปเป็นหนึ่งในส่วนผสมของข้าวปั้นพันธุ์ไทยได้ไหมคะได้เลยครับผมเฮ้ยรสชาติไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับงั้นรอท้าอยู่ใหญ่ไปทำข้าวเลยค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวเอไลซ์ทุกเมล็ดลำข้าวทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะแล้วพร้อมหุงก่อนเลยนะคะครับเป็นไงคะโอ้ดูน่าทานมากเลยครับซีนอย่างดีข้าวเอไลค่ะพี่เบิร์ดก็เป็นข้าวหอมมะลิเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้คัดสรรจากทกสนะคะพี่เบิร์ดรู้ไหมคะว่าถ้าได้อุดหนุนข้าวเอไลเนี่ยเหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะโอเคแต่ก็ช่วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาข้าวไปหุงก่อนนะคะจากนั้นพอข้าวสุกแล้วเราจะมานำผสมกับข้าวของสูตรทางร้านกันค่ะครับผมอันนี้เป็นข้าวของสูตรของทางร้านนะคะครับแล้วก็ข้าวของเอไรส์พี่เบิร์ดคะจะเป็นไหมคะว่าแบบต้องแบบให้หายร้อนก่อนถึงจะแบบไปทำเป็นกับข้าวได้ไม่จำเป็นครับสามารถทำได้เลยทำได้เลยครับโอเคงั้นพอนี้พอไหมครับผมได้โอเคได้มาแล้วนะคะเมนูข้าวปั้นพันธุ์ไทยจากข้าวเอไรซ์ที่มีส่วนผสมในนั้นด้วยครับงั้นเราลองกินกันเลยเนาะได้เลยทั้งคู่เชฟด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอนี่เลยอ
ข้าวกับสูตรของเชฟทางร้านและในเมนูตอนนี้นะตอนนี้ที่เชฟเพิ่งทานไปเนี่ยมีข้าวเอไรซ์มาผสมด้วยแตกต่างกันไหมคะไม่แตกต่างเลยครับคือข้าวยังคงนุ่มและเหนียวจับตัวเป็นก้อนเหมือนเดิมและบวกกับรสชาติอาหารฝีมือเชฟบวกเข้าไปกับคอหมูย่างเนี่ยลงตัวสุดๆน้ำจิ้มยาวลงตัวสุดๆนะคะเชฟคะคถ้าวันนี้เบลจะขอให้เชฟนำข้าวพันธุ์ไทยอีกหนึ่งยี่ห้อเนี่ยคือเอไรซ์เนี่ยมาผสมเข้าไปในสูตรของเชฟเชฟคิดว่าพอจะเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้อย่างมากครับไม่มีปัญหาเลยดีใจมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะไม่ว่าจะเป็นเชฟหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะอุดหนุนข้าวเอไรซ์เนี่ยได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะหาซื้อได้ไม่ยากค่ะทกสทุกสาขาศูนย์การค้าเดอะมอลล์นะคะสยามพารากอนเอ็มคอร์เทียเดอะพรอมนาดเทอร์มินอล21เอ็มโพเรียมแล้วก็โกลเด้นเพลสค่ะวันนี้นะคะขอบคุณเชฟเบิร์ดมากนะคะขอบคุณครับอาหารอร่อยมากๆนะคะก็ราคาไม่แพงค่ะสามารถหาร้านหมีรายกินได้ที่ไหนคะตั้งอยู่ที่รามคำแหง110นะครับผมเปิดเวลา 11:30 ถึง 4:00 ครับผมหมู่บ้านสัมภากรนะคะหมู่บ้านสัมภากรครับก็หาไม่ยากนะคะหรือว่าเซิร์ชมาใน Google Map ก็สามารถเจอร้านได้เลยสามารถจอดรถไว้ให้หน้าร้านแล้วฝั่งตรงข้ามได้นะคะครับผมโอเควันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้นข้าวเอไรซ์สวัสดีครับชื่อนายพีรวัฒน์นวลทิพย์ครับอายุ20ปีครับตอนนี้ศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับเริ่มทำอาหารจริงๆตั้งแต่อายุ10ขวบครับตอนนั้นคุณแม่ทำงานแล้วคุณพ่อเกิดป่วยครับแล้วทีนี้ผมก็เลยต้องหันมาเข้าครัวเพื่อทำอาหารคุณพ่อที่ป่วยรับประทานตอนนั้นทำข้าวต้มให้คุณพ่อครับรสชาติมันยังไม่ดีครับมันยังออกแบบไม่อร่อยสำหรับตัวผมว่ามันอร่อยแล้วแต่คุณพ่อบอกว่ามันอาจจะเค็มไปนิดนึงตอนแรกคุณแม่ก็อยากให้เป็นหมอคุณพ่ออยากให้เป็นทหารครับตอนผมเริ่มสอบวิศวะผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเครียดมากทุกอย่างมันคือตัวหนังสือทุกอย่างมันคือตัวเลขทุกอย่างมันต้องเป๊ะก็เลยรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบทำอาหารตั้งแต่ตอนนั้นมาครับผมรู้สึกว่าการทำอะไรที่มันรู้สึกว่ามันชอบครับมันจะรู้สึกทำได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่มีเบื่อพอผมเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยผมเจอความสุขแล้วผมคิดว่าผมเนี่ยค้นพบตัวเองแล้วว่าที่นี่แหละคือที่ที่ดีที่สุดและที่ที่เหมาะที่กับผมมากที่สุดมันไม่ใช่แค่สูตรเป็นนะทำให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นตัวของเราเองได้มันทำให้เรามีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่มันทำให้เรารู้สึกว่าที่เนี่ยมันมีความหมายในชีวิตและอนาคตของเรามากแค่ไหนก็ถ้าใครนะครับที่จบม.ปลายหรือปวช.และอยากจะมีที่เรียนที่คุณคิดว่าใช่ที่มันทำให้คุณมีอนาคตที่ก้าวไกลและทำให้คุณไปได้ไกลในอาชีพนี้อยากให้ทุกคนลองมาศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติดูครับมันมีทุกอย่างที่คิดว่าในครัวคุณคุณต้องเจอที่นี่มีแน่และอยากให้คุณมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวเหนียวหน้านวลกุหลาบครับส่วนผสมอย่างแรกครับน้ำตาลทรายแป้งข้าวเจ้าเกลือและโจทย์ของเราวันนี้ครับกะทิแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวเขี้ยวงูผสมสีชมพูครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเริ่มตักข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับใส่ลงในถ้วยตะไคร้ที่เราเตรียมไว้เราจะตักใส่ประมาณครึ่งถ้วยตะไคร้นะครับเมื่อตักส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะพักไว้ก่อนเพื่อไปทำน้ำกะทินะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำน้ำกะทิกันครับใส่น้ำตาลใส่แป้งข้าวเจ้าครับใส่เกลือครับแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำกะทิลงไปนะครับพอเราใส่กะทินะครับเราก็จะเอาตะกร้อมือนะครับคนไปเรื่อยๆให้วัตถุดิบละลายนะครับ
พอส่วนผสมละลายนะครับเราก็จะตักกะทิแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับเมื่อเราแบ่งกะทิออกเป็น2ส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอากะทิส่วนที่1นะครับมาหยอดลงในด้วยตะไคร้ที่เราได้ใส่ข้าวไว้แล้วนะครับเวลาเราใส่น้ำกะทินะครับเราควรใส่ให้ท่วมข้าวนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไปนึ่งนะครับจนข้าวเหนียวสุกครับเมื่อข้าวเหนียวของเรานึ่งสุกแล้วนะครับเราจะนำมาหยอดหน้ากะทิที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่ครับเมื่อเราหยอดหน้าขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำไปนึ่งอีกประมาณ10นาทีนะครับเมื่อเรานึ่งขนมเสร็จแล้วนะครับเราจะนำขนมมาพักไว้เย็นแล้วเราจะตกแต่งหน้าขนมนะครับด้วยแห้วรูปดอกกุหลาบครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้าวเหนียวหน้านวลกุหลาบครับมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644